สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาต่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเรามันได้เกราะไม่ได้ดังใจเราเลยนะฮะเราอยากจะระบายเองนะครับวิธีการระบายเองใน Thai Workator นี้ก็ไม่ยากเลยนะฮะเมื่อเราจัดการ Generate Build ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็แค่ไปในเมนูของตัวนี้ไม้หน่อยเนาะอ่ะ Edit Map ตรงนี้นะครับ Edit Map แล้วเราก็โชว์กริดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเราสังเกตเห็นว่ามันมีกริดอย่างนี้นะครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนโหมดเป็น ISO นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบ Top View อย่างนี้นะฮะก็จะทำให้ระบายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตอนระบายนะครับมันก็จะให้เลือกว่าเราจะระบายเลเยอร์ไหนนะครับเลเยอร์ไหนสมมติผมเลือกเลเยอร์3เนี่ยนะเราจะระบายเลเยอร์3เข้าไปดิป๊อปป๊อปโอเคนี่มาเนี่ยเลเยอร์3มาอยู่ข้างบนอีกลักษณะนี้นะครับหรือเอาโชว์กริดอีกครั้งจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณนี้มันยังไม่มีเลเยอร์2อยู่นะครับมันจะระบายเราจะเป็นยังไงนะฮะคือเลเยอร์2มันอยู่แค่ตรงมุมนี้เนาะเห็นเงานะครับเราลองบ้างไปดูป๊อป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 ดูว่าผลลัพธ์เป็นไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเติมเลเยอร์2นะครับด้านล่างให้โดยอัตโนมัตินะครับลองวนเข้าไปดูเนี่ยนะจริงมันไม่เติมนะแต่ว่าไอ้แท่งเลเยอร์3นี่มันยาวขนาดข้อพอๆกันเลยนะครับเราก็สามารถระบายอย่างนี้ได้ฮะเลือกอยากจะระบายเลเยอร์ไหนแล้วก็ระบายได้เลยนะครับลักษณะนี้ก็เดี๋ยวเรามาระบายเลเยอร์1แล้วกันนะครับหรือเคนะครับก็ระบายอย่างนี้ได้เลยนะอย่างนี้ได้เลยนะครับก็อันนี้คือคลิกเมาส์ซ้ายนะครับคลิกเมาส์ซ้ายลากระบายแต่ถ้าสมมติคลิกเมาส์ขวาเมาส์ขวานะครับเมาส์ขวามันก็จะลบสีเขียวออกใส่สีฟ้าก็จะเป็นทางเดินแทนนะครับลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเลือกเลเยอร์3อีกทีนึงแล้วก็ไประบายตรงนี้ดูเกิดอะไรขึ้นนะวับนะครับมันก็คือมันไม่มีช่องโหว่ให้นะครับเพราะว่าไอ้แท่งนี้มันยาวมั้งมันก็ระบายให้เลยนี่ดูนะครับมันจะสร้างถ้ำก็ได้นะครับอย่างเงี้ยจริงสร้างถ้ำได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองดูนะคือมันระบายเฉพาะเลเยอร์มันครับนะครับโอเคนะครับก็มีทำได้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัว isometric มันเนี่ยมันยาวนิดนึงโมเดลมันยาวนะครับมันก็เลยดูแล้วเป็นลักษณะแบบทำมันเลยกินไป2เลเยอร์นะฮะประมาณนี้นะครับจริงๆก็เซตค่า offset ได้นะฮะตรงนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆง่ายๆนะฮะของตัว Edit Map อันนี้ไม่มีอะไรเลยสะดวกสบายมากนะครับเพียงแค่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ลากแค่นั้นเองนะครับเลือกเลเยอร์ที่ต้องการเลือกพรีเซตที่ต้องการแล้วก็ระบายได้เลยนะครับหรือถ้าสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วอยากจะทำใหม่เลยทั้งหมดก็ได้นะครับกดแค่ฟิลตรงนี้ฮะตรงนี้ก็กลายเป็นสีเขียวหมดแล้วนะครับฟิลเลเยอร์1เนี่ยครับเรียบร้อยได้แล้วนะครับแล้วก็ค่อยไป
ไม่พอใจก็ค่อยไปลบเอาโอ้โหมันทับทุกอันเลยตอนนี้ไล่ลบไปทีละอันนะครับอันนี้คือใส่น้ำลงไปนะครับก็คือให้มันหายไปให้หมดเลยนะครับลักษณะนี้หายหมดแล้วนะครับคือการฟิลพวกนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็ระบายใหม่มันก็จะระบายเป็นเลเยอร์เลเยอร์อย่างเงี้ยนะครับนี่เราอยู่เลเยอร์2นะครับโอเคนะฮะก็น่าจะพอเห็นภาพระดับหนึ่งนะครับในส่วนของการ edit map นะครับสีของ map พวกนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตามที่ต้องการนะครับพวกนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับก็ในส่วนถัดมานะฮะเราจะพูดกันถึง Admark นะครับ Admark นะครับว่ามันจะมีประโยชน์และช่วยอะไรได้บ้างนะครับ